ซึ่งปัญหาของการควบรวมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะเน้นนะคือคนส่วนใหญ่นะหรือแม้แต่โลกออนไลน์เองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสนใจมากนะคือมองเรื่องนี้แบบคล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่ข่าวการเมืองมั้งความจริงตอนแรกตอนเช้าเนี่ยนะฮะเช้าวันพุธนี้ที่12ตุลาคมกสทช.มีนัดที่จะประชุมลงมติเรื่องการควบรวมระหว่าง True กับ Dtac ท่ามกลางแรงกดดันแรงกดดันอย่างโอ้น่ากลัวมากเลยนะฮะ True กับ Dtac ขู่ว่าจะฟ้องศาลทุจริตด้วยบอกว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายผมก็ยังขำๆอยู่ว่าตกลงแล้วเขามีอำนาจตัดสินเรื่องควบรวมแล้วคุณจะไปแบบฟ้องทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยกสทช.มีอำนาจที่จะตัดสินเพื่อปกป้องผลประโยชน์ประชาชนที่คนข้องใจตอนนี้ก็คือกสทช.ไม่ทำต่างหากใช่ไหมฮะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันยืดเยื้อมานานแล้วเรื่องของเรื่องมันก็คือว่า True กับ Dtac ใช้วิธีการควบรวมบริษัทต่างคนต่างถือใบอนุญาตคลื่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะผู้การประกอบกิจการมือถือแล้วไปควบรวมบริษัทแม่แล้วก็อ้างว่าเพราะฉะนั้นบริษัทลูกก็ควบรวมกันทำให้ทูกับดีแท็กกลายเป็นรายเดียวกันแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการมือถือในประเทศไทยเนี่ยจาก3รายลดเหลือแค่2รายทูกับดีแท็กก็จะกลายเป็นรายเดียวกันแล้วก็จะแพ็กซึ่งกันและกันทำให้แบบว่ามีอำนาจเหนือตลาดพอสมควรซึ่งไอ้การมีการที่ควบรวมกันเนี่ยนะ TDRI เนี่ยวิจัยมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลังควบรวมถ้าไม่มีการหัวกันราคากันหมายถึงว่าทำไมได้หัวกับ AIS นะฮะราคาค่าบริการอาจสูงขึ้น 2-23% ถ้าหัวกับ AIS เนี่ยง่ายๆเถอะภาษาของเขาก็คือว่าถ้ามีการสมคบราคากันหัวกันเนี่ยมันจะหัวกับใครล่ะสมมติหัวกับ AIS เนี่ยมันจะขึ้นไปถึง 120-244% อันนี้ทีเดียไอว่านะผมก็ไม่คิดว่ามันจะเลวร้ายถึงขนาดต้องหัวกันหมดแต่ผมคิดว่ามันก็ทำให้อำนาจของเขาอำนาจต่อเนื้อตลาดเขาสูงขึ้นเนี่ยแล้วมันก็มีโอกาสของการที่ทำอะไรได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะอ้างได้ในอีกมุมหนึ่งว่าค่าบริการส่วนใหญ่มันจะถูกลงเพราะเทคโนโลยีมันสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในท่ามกลางเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันอาจทำให้ค่าบริการไม่ยอมลดก็ได้แล้วมันก็จะมีอะไรตามมาเรื่อยๆมีนู่นมีนี่เพิ่มมาให้เราต้องจ่ายตอนนี้มาเรื่อยนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะฮะถือโทรศัพท์เนี่ยมีแต่ข้อความส่งมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆส่งมาชวนทำนู่นชวนทำนี่ชวนเพิ่มโปรโมชั่นอันนั้นอันนี้สรุปแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การควบรวมเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่ามันเป็นประโยชน์บางอย่างมันมีประโยชน์บางอย่างในการควบรวมเช่นการที่แบบสองค่ายมาร่วมกันแล้วมันจะแบบว่ามันอาจจะมีประโยชน์บางอย่างที่ทำให้เขาประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเรื่องการที่แบบว่าการที่จะให้บริการอะไรต่างๆนี่แต่ว่าตัวนี้มันจะตกมาถึงเราแค่ไหนอันนี้ต่างหากปัญหาของกสทช.เนี่ยสิ่งที่คนข้องใจมาตลอดนะฮะกสทช.ชุดนี้เนี่ยตอนนี้5คนยังไม่ครบ7นะฮะจริงๆกรรมการสรรหาเสนอมา7สว.ตีตกไป2ที่ตีตกไป2คนเนี่ยคนนึงก็เป็นอาจารย์นะฮะคนนึงก็เป็นอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์จากขอนแก่นนะวิศวกรรมศาสตร์จากขอนแก่นซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมเอาประกบว่าโดนวุฒิสภาตีตกอีกคนนึงก็มีปัญหาอยู่กำลังจะโดนร้องศาลปกครองอยู่เพราะว่ามันมีปัญหาว่าสมัครฝั่งหนึ่งแล้วสมัครในประเภทหนึ่งแล้วมาเปลี่ยนในรอบสุดในรอบหลังที่ได้รับเลือกเนี่ยเป็นสมัครอีกประเภทหนึ่งกสช5คนที่เข้ามาเนี่ยนะฮะก็มีครบ5ฝ่ายแต่ว่าปัญหามันเกิดตั้งแต่ต้นว่ากสทช.พยายามจะบ่ายเบี่ยงว่าตัวเองไม่มีอำนาจส่งตีความกฤษฎีกากฤษฎีกาไม่ตีความสุดท้ายพลเอกประวิตรสั่งกฤษฎีกาตีความกฤษฎีกาตีความแล้วก็บอกว่ากสทช.มีอำนาจชี้ขาดว่าควบรวมได้หรือไม่ใช่ไหมซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทแม่เขาควบรวมกันแล้วแต่กสทช.ยังมีอำนาจที่จะชี้ขาดว่าควบรวมได้หรือไม่แต่กสทช.พยายามบ่ายเบี่ยงมาตลอดบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ชี้ขาดผมก็ไม่รู้ว่าเป็นการหลบตัวเองแบบเพราะกลัวความผิดทางกฎหมายกลัวไม่อยากมีปัญหาทางกฎหมายหรือว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่คนข้องใจมากแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะฮะก
ก็จะมีคนที่เป็นหัวหอกอยู่หลายๆส่วนอย่างเช่น TDRI องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคส่วนของคุณสาลีอ่องสมหวังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ส่วนของพรรคก้าวไกลอย่างเช่นคุณสิริกัญญาตันสกุลก็ไปตามข่าวตามจี้ตามติดกันตลอดมันมีข้อสังเกตด้วยว่าเนี่ยเมื่อสักเดือนสิงหาคมอ่ะที่จริง Facebook และเว็บของกสทช.เนี่ยก็ขึ้นอินโฟกราฟิก5ข้อเท็จจริงเรื่องการควบรวมเนี่ยปรากฏว่า ขึ้นไปได้ไม่ทันกี่ชั่วโมงนะฮะปรากฏว่าคนเซฟก็อุตลุดกสทช.เองสั่งลบบอร์ดกสทช.สั่งลบโดยตัวประธานตอนนี้เนี่ย TDI เนี่ยก็พุ่งมาตั้งข้อสังเกตเลยบอกว่าแถลงเลยบอกว่าให้จับตาดูที่ตัวประธานว่าจะลงมติอย่างไรเนี่ยเพราะประธานเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้ขาดต่อไปในการที่ตัดสินใจต่างๆว่าตกลงแล้วอำนาจของประธานเนี่ยเขาจะในแง่ของการตัดสินใจเป็นตัวบุคคลนี่เขาจะยังไงตัวประธานเนี่ยนะฮะคุณหมอสรณ์นะฮะก็เป็นสนช.มาก่อนเป็นหมอโรคหัวใจหมอรามาแต่ว่าเป็นสนช.มาก่อนตั้งแต่ปี57แล้วก็เคยมีชื่อจะเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีสาธารณสุขในช่วงหนึ่งด้วยเพราะว่ามีความใกล้ชิดพลเอกประวิตรประยุทธ์อันนี้ก็เลยทำให้คนสงสัยว่าอ๋อมีหน้าล่ะท่านถึงผ่านมติวุฒิสภา250สวมาได้เราจะเห็นว่า250สวเวลาเลือกกสชเนี่ยมันมีเงื่อนงำอย่างที่เราเห็นนะฮะก็คือว่ากลายเป็นว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการควบรวมอาจารย์วิศวะที่ขอนแก่นกลับไม่ได้รับเลือกแล้วก็มีการตีตกมา2ครั้งตีตกจนกระทั่งกสชชุดเก่าเนี่ยยืดเยื้อปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดใช่ไหมกรรมการสรรหาเนี่ยเขาสรรหาดีละเขาส่งไปพอไม่ได้รังใจก็ตีตกแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มีการออกกฎหมายมาใหม่แก้กฎหมายมาใหม่แล้วก็มาจนถึงกระทั่งเกิดกรณีของการควบรวมอย่างที่ว่าซึ่งปัญหาของการควบรวมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะเน้นนะคือคนส่วนใหญ่หรือแม้แต่โลกออนไลน์เองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสนใจมากนะคือมองเรื่องนี้แบบคล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่ข่าวการเมืองมั้งเหมือนกับแบบว่าระหว่างฝ่ายค้านรัฐบาลอะไรอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องผลประโยชน์สำคัญของประเทศเลยนะของประชาชนทั้งหมดเลยด้วยเพราะกิจการมือถือเราเนี่ยมันจะมีความสำคัญขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราจำกันได้นะฮะอู้สมัยคุณทักษิณเนี่ยที่มีการแบบแปรสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตเนี่ยTDI ก็ออกมาค้านนะตอนนั้นบอกว่าเนี่ยมันจะทำให้เกิดการผูกขาดใช่ไหมฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลายใหม่จะไม่เกิดอันนี้ตอนนี้หนักกว่าอีกตอนนี้หนักกว่าอีกถ้า3ลายเหลือ2ลายเนี่ย TDI เขาออกมาทำหน้าที่ละเขาก็ออกมาคัดค้านอย่างที่เขาเคยค้านในยุครัฐบาลไทยรักไทยแต่กระแสสังคมกระแสอะไรต่างๆที่จะตามมาช่วยค้านเนี่ยนะผมมีความรู้สึกมันน้อยมากและคนสนใจเรื่องนี้น้อยมากแล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในแง่ของสื่อเองเนี่ยในแง่ของสื่อเองบริษัทยักษ์ใหญ่เขามีอำนาจเหนือตลาดพอสมควรมีอำนาจในแง่ของการที่สามารถที่จะควบคุมเรื่องการโฆษณาเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อเนี่ยก็เหมือนกับแบบว่าการให้ความสนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ยังน้อยมันถูกจัดให้เป็นโซนสื่อเศรษฐกิจด้วยแล้วก็คนที่ติดตามก็น้อยมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเรียกร้องว่าเราต้องจับตาดูการเลื่อนไปลงมติในวันที่20นะฮะอย่าลืมว่า1กสทช.มีอำนาจสั่งไม่ให้ควบรวมได้เพราะถือว่ามันกระทบต่อผลประโยชน์ประชาชนมันกระทบต่อการแข่งขันนะและ2ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการยังจะมีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้นะแต่ถ้ากสทช.เนี่ยนะฮะยอมให้ควบรวมนะฝ่ายผู้บริโภคก็สามารถที่จะฟ้องต่อศาลปกครองได้เหมือนกันว่าไอ้การตัดสินอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกต้องไม่ชอบทำแล้วก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดตามให้ดีเรื่องนี้จะไม่จบง่ายเรื่องนี้จะไม่จบง่ายแล้วก็เราก็ต้องติดตามทำอย่างไรที่มันจะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเราเองของคนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของการพัฒนาของประเทศด้วยว่าถ้าเราไม่สามารถทำให้เกิดการแข่งขันซึ่งมันจะกระทบเศรษฐกิจทั้งประเทศเลยมันจะกระทบต่ออนาคตของเราต่อการศึกษาต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่อการใช้โลกออนไลน์ต่างๆทั้งหมดฮะซึ่งผลการวิจัยในต่างประเทศแทบทุกแห่งเนี่ยถ้า3ลายเหลือ2ลายมันมีผลกระทบอย่างหนักแน่ๆถ้า4ลายเหลือ3ลายมันยังพอมีการแข่งขันเยอะอยู่นะฮะถ้า3ลายเหลือ2ลายมันจะทำให้แบบ
การแข่งขันเนี่ยมันจะมีโอกาสของการที่จะหัวกันได้ง่ายมันมีโอกาสของการที่แบบว่าจะเอื้อต่อกันได้ง่ายแล้วมันจะทำให้ผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ต้องรับผลกระทบครับติดตามกันให้ดีนะครับเรื่องนี้วันที่20ตุลาครับHa ha ha ha!